ปีนี้ก็สุขสบายใจมากยิ่งขึ้นนะอาจารย์โอมเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีแห่งการปล่อยวางเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีฉลูนะคะปี2565จะทำให้จิตใจของคุณรู้สึกปล่อยวางนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะได้ดั่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างแต่ทำให้ชาวคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยรู้สึกในเรื่องของการปรับตัวอันไหนที่ควรแบ่งปันอันไหนที่ควรสละบ้างก็จะเป็นการดีนะคะไม่คิดที่จะละโมบหรือไม่คิดที่จะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีฉลูปีนี้นะคะเขาจะเน้นกับการเป็นผู้ให้เน้นในเรื่องของการทำบุญนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการเขาเรียกว่าปล่อยวางแล้วก็คิดในเรื่องในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็คือการช่วยเหลือนั่นเองจะมีส่วนหนึ่งที่ชาวปีฉลูจะมีโอกาสมีโชคดีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นในส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องแบ่งในเรื่องของการทำบุญสุนทานเกิดขึ้นแต่ข้อที่ควรระมัดระวังนะคะคือสภาพจิตใจขอให้คนที่เกิดปีฉลูเนี่ยพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีปรับตัวแล้วก็พอเพียงในสิ่งที่ตนเองได้แค่นั้นก็เกิดความสุขได้นะคะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูค่ะ